สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านใครถูกหวยได้โชคจากสูตรนี้กันบ้างครับเนี่ยครับเข้าสูตรที่เราเน้นกันเลยนะครับก็คือสูตรหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับมีคนดู90,000 กว่าคนนะครับเกือบ100,000 คนนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นที่สนใจของเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอให้โชคดีนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรวิ่งบอลระยะสั้นนะครับซึ่งสูตรวิ่งบอลระยะสั้นนี้มีสถิติถูกทั้งหมด11 งวดนะครับโดยมีทั้งหมด3 สูตรดังนี้นะครับสูตรที่1นะครับ16 ลบแสนนะครับสูตรที่2นะครับ14 ลบ10 ม.3นะครับไอ้10 ม.3นี่ก็คือหลักสิบของเลขท้าย3 ตัวครั้งที่1นะครับสูตรที่3นะครับ1,000+4นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดตามกันเลยนะครับในงวดแรกเราจะเริ่มกันที่งวดวันที่16 เดือน 4 ปี 59นะครับนี่ครับนะครับสูตรหนึ่งนะครับ16 ลบแสนนะครับก็คือ16 ลบ 0ได้6นะครับสูตรสองนะครับ14 ลบ 10 ม.3นะครับก็ได้14 ลบ 8นะครับเท่ากับ6นะครับสูตรที่สามนะครับ1,000+4นะครับเอา6+4นะครับได้ศูนย์นะครับเลขที่ออกคือ609นะครับนี่ครับเข้าสูตรหนึ่งนะครับสูตรสองสูตรสามนะครับต่อมางวดที่สองนะครับ16 ลบแสนนะครับก็คือ16 ลบ 2 เท่ากับ 4นะครับสูตรที่สองนะครับ14 ลบ 10 ม.3นะครับเท่ากับ4นะครับสูตรที่สามนะครับ1,000+4นะครับได้1+4เท่ากับ5นะครับเลขที่ออกคือ459นะครับเข้า4นะครับเข้า4เข้า5นะครับเข้า3 ศูนย์นะครับต่อมางวดที่สามนะครับ16 ลบแสนก็จะได้16 ลบ 3เท่ากับ3นะครับสูตรที่สองนะครับ14 ลบ 10 ม.3ก็ได้14 ลบ 7เท่ากับ7นะครับสูตรที่สามนะครับ1,000+4นะครับก็จะได้9+4นะครับเท่ากับ3นะครับเลขที่ออกคือ737นะครับนะครับเข้า3เข้า7เข้า3นะครับต่อมาในงวดที่4นะครับ16 ลบแสนนะครับก็จะได้16 ลบ 1นะครับเท่ากับ5นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับได้14 ลบ 6นะครับเท่ากับ8นะครับสูตรที่3นะครับ1,000+4ก็จะได้1+4นะครับเท่ากับ5นะครับเลขที่ออกคือ825นะครับนะครับเข้า5เข้า8เข้า5นะครับต่อมาในงวดต่อมานะครับ16 ลบแสนนะครับก็ได้16 ลบ 5นะครับเท่ากับ1นะครับสูตรที่สองนะครับ14 ลบ 10 ม.3ได้14 ลบ 3เท่ากับ1นะครับสูตรที่สามนะครับ1,000+4นะครับก็ได้1+4เท่ากับ5นะครับเลขที่ออกคือ816นะครับนะครับเข้า1เข้า1นะครับส่วนสูตรที่สามไม่เข้านะครับต่อมาต่อมานะครับ16 ลบแสนนะครับก็จะได้16 ลบ 0เท่ากับ6นะครับสูตรที่สองนะครับ14 ลบ 10 ม.3นะครับก็จะได้14 ลบ 4นะครับเท่ากับ0นะครับสูตรที่สามนะครับ1,000+4นะครับก็ได้3+4เท่ากับ7นะครับเลขที่ออกคือ460นะครับนะครับเข้า6นะครับเข้า0นะครับส่วนสูตรที่สามไม่เข้านะครับงวดต่อมานะครับ16 ลบแสนนะครับก็จะได้16 ลบ 0นะครับเท่ากับ6นะครับส่วนที่สองนะครับ14 ลบ 10 ม.3นะครับก็ได้14 ลบ 10 ม.3-0นะครับก็ได้เท่ากับ4นะครับต่อมาส่วนที่สามนะครับ1,000+4นะครับก็ได้2+4นะครับเท่ากับ6นะครับเลขที่ออกคือ764นะครับนะครับเข้า6เข้า4เข้า6แล้วเข้า30นะครับงวดต่อมานะครับ16 ลบแสนนะครับก็ได้16 ลบ 4เท่ากับ2นะครับสูตรที่2นะครับ14 ลบ 10 ม.3มันก็ได้14 ลบ 2เท่ากับ2นะครับสูตรที่3นะครับ1,000+4นะครับก็จะได้9+4ได้3นะครับเลขที่ออกคือ932นะครับนี่ครับข้อ2ข้อ2ข้อ3นะครับต่อมางวดต่อมานะครับ16 ลบแสนได้16 ลบ 2นะครับเท่ากับ4นะครับสูตรที่2นะครับ17 ลบ 10 ม.3ได้17 ลบ 7นะครับเท่ากับ7นะครับสูตรที่3นะครับ1,000+4นะครับเท่ากับ2+4เท่ากับ6นะครับเลขที่ออกคือ004นะครับนะครับเข้า01ครับส่วนเดียวนะครับก็เลข4นะสองส่วนนี้ไม่เข้านะครับต่อมานะครับส่วนที่1 16 ลบแสนก็ได้16 ลบ 2นะครับเท่ากับ4นะครับส่วนที่2นะครับ14 ลบ 10 ม.3นะก็จะได้14 ลบ 9เท่ากับ5นะครับต่อมาส่วนที่3ครับ1,000+4นะครับก็จะได้4+4นะครับเท่ากับ8นะครับเลขที่ออกคือ684นะครับอันนี้นะครับคืองวดที่แล้วนะครับคือถึงงวดวันที่16 กันยายนปี 59นะครับสูตรที่1นะครับ16 ลบแสนนะครับได้16 ลบ 6นะครับเท่ากับ0นะครับสูตรที่2นะครับ14 ลบ 10 ม.3นะครับก็จะได้14 ลบ 6นะครับเท่ากับ8นะครับสูตรที่3นะครับ1,000+4นะครับก็จะได้2นะครับเลขที่ออกคือ650นะครับนี่ครับเข้าสูตร1นะครับสูตรที่เราเน้นนะครับส่วนสูตร2กับสูตร3ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเอาละครับเราไปดูนะครับว่างวดปัจจุบันจะได้เลขอะไรกันนะครับ
นี่นะครับงวดปัจจุบันนะครับคืองวดวันที่1 ตุลาคมปี59นะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับส่วนหนึ่ง16 ลบแสนนะครับหลักแสนคือเลขสองนะครับ16 ลบ 2นะครับได้4นะครับเรามาสูตรที่สองนะครับ14 ลบ 10 ม.3นะครับก็จะได้14 ลบ 6นะครับเท่ากับ8นะครับต่อมานะครับสูตรที่สามนะครับ1,000 บวก 4นะครับ1,000 คือ 0นะครับ0 บวก 4เท่ากับ4นะครับนี่ครับได้เลขเด่นคือ4 8กับ4นะครับโดยให้เราเน้นไปที่01นะครับศูนย์นี้ครับศูนย์หนึ่งนะครับเพราะศูนย์หนึ่งนี้สถิติยังไม่ผิดเลยนะครับนะครับศูนย์หนึ่งเด่น4นะครับวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจที่จะดูคลิปหวยทั้งหมดของงวดนี้นะครับคืองวดวันที่1 ตุลาคมปี59นะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับตาม URL ที่ผมทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับด้านล่างนี้นะครับเราจะมีการอัปเดตทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรวิ่งบนระยะสั้นนี้จะเป็นแนวทางกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้นะครับและขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้จงโชคดีสวัสดีครับ